ฝั่งซ้ายเป็น ESP 826 V2 ฝั่งขวาก็จะเป็น ESP 826 V3 ตัวนี้ดึงค่ามาแสดงภายในแพลตฟอร์มอันเดียวกันเนี้ยเราก็สามารถแสดงได้นะผมสวัสดีครับผมพบนะว่าสัน DIY นะวันนี้ผมถือว่ามีมินิโปรเจกต์เล็กน้อยนะผมที่หลายๆคนนะสนใจแล้วก็สอบถามผมมานะวิธีการเพิ่มบอร์ดนะผมเพื่อที่จะเอามาแสดงบนแพลตฟอร์มเดียวกันหรือบนหน้าแอปพลิเคชัน Blink แอปเดียวกันได้นะผมจากตัวอย่างดังกล่าวผมก็จะทำการดึงค่าอุณหภูมิความชื้นของตัวของบอร์ดตัวที่1แล้วก็ดึงค่าอุณหภูมิความชื้นของตัวบอร์ดที่2แล้วส่งมายังตัว Blink Server นะผมเพื่อที่จะเอามาแสดงบนแอปพลิเคชัน Blink แอปเดียวกันนะผมแล้วก็หน้าเดียวกันด้วยนะผมซึ่งจากตัวอย่างนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากก็จะทำการนะผมดึงค่าในส่วนตัวอุณหภูมินะผมแล้วความชื้นส่งไปยังตัว Blink Server นะผมแล้วก็ส่งไปยังตัว device ซึ่งตัว device ของเราเนี่ยมันก็สามารถเพิ่ม device หรือเพิ่มบอร์ดได้นะว่าเราเลือกใช้บอร์ดไหนแล้วก็สามารถแอดเพิ่มเข้าไปครับแล้วก็มันก็จะทำการออกโทเค็นให้เราครับโทเค็นที่1โทเค็นที่2โทเค็นที่3แล้วแต่ครับแล้วแต่จำนวนว่าเราใช้มากแค่ไหนครับมันก็จะสามารถออกให้เราได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้ตามใจชอบนะไม่ว่าจะเป็นบอร์ดชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนี้มันก็จะมีให้เราเลือกมากมายนะผมซึ่งจากตัวอย่างผมก็ใช้บอร์ดชนิดเดียวกันนะผม ESP 26 2ตัวนะผมแล้วก็ดึงค่าแต่ละตัวออกมาแล้วก็มาแสดงในแอปพลิเคชัน Blink อันเดียวกันนะผมซึ่งในส่วนของไอตัวเกตนะครับ2ตัวบนนะก็จะเป็นนะครับของบอร์ดตัวที่1นะครับผมแล้วก็ไอตัวเกต2ตัวล่างนะก็จะเป็นบอร์ดตัวที่2ครับที่จะดึงค่าอ่านค่าแสดงค่าของตัวอุณหภูมิความชื้นนะผมหลักการก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เหมือนกันนะโปรแกรมก็เหมือนกันครับเพียงแค่เปลี่ยนในเรื่องของตัวโทเค็นนะผมเพื่อที่จะทำการอ้างอิงตัวเองว่าโทเค็นนี้เป็นของตัวไหนโทเค็นนี้เป็นของตัวไหนในลักษณะเนี้ยผมไอ้พูดง่ายๆคือโทเค็นเนี่ยเปรียบเสมือนรหัสผ่านหรือรหัสไอ้ของการเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัว device กับตัว server เองนะผมเพื่อที่จะทําการ decode หรือเพื่อที่จะทำการ decode แล้วก็ถอดในส่วนตัวโทเค็นออกมาว่าโทเค็นที่ได้สร้างในว่าในตัว device ของมันนะมีการเขียนโปรแกรมอะไรไปครับผมแล้วก็ส่งไปยังตัว Blink server เพื่อที่จะกําหนดสิทธิ์ให้ตัว client หรือตัว mobile ของเราเนี่ยส่งเก็บค่าเป็นอะไรหรืออ่านค่าออกมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หลักการของมันนี่ไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูในส่วนตัวโปรแกรมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับมาดูในส่วนตัวโปรแกรมหลักก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นโปรแกรมที่เหมือนกันนะผมซึ่งผมจะแยกนะครับในส่วนตัวบอร์ดที่1แล้วก็บอร์ดที่2นะผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมของการแสดงค่าของตัวเซนเซอร์นะผมเหมือนกันนะผมก็ขออธิบายสักฝั่งนะครับเอาฝั่งนี้หลักการก็นะครับผมก็จะเรียกทำการเรียกใช้ตัวไลบรารีอยู่3ตัวนะผมตัวแรกก็จะเป็น includeนะผม ESP 26 Notify นะผมตัวที่2ก็จะเป็น include นะผม Blink simple ESP 26นะผมแล้วตัวต่อมาก็จะเป็นตัว library ของตัว sensor เองนะผมเป็น DHT นะผมเป็น library ของตัวใช้ได้ทั้งตัว ESP ใช้ได้ทั้งตัว DHT 22แล้วก็ DHT 11นะครับตัวนี้ครับโอเคต่อมาครับในส่วนของการใส่โทเค็นนะผมซึ่งโทเค็นนี้เราก็สามารถออกจากแอปที่เราได้ทำการสมัครแล้วก็ทำการ add new project นะผมแล้วก็ทำการaddอยู่2 device นะผมครับเลือกอยู่2 device คือโทเค็นมันก็จะมี2โทเค็นนะผมเพื่อที่จะเอามาใส่ในส่วนของตัวบอร์ดที่1แล้วก็บอร์ดที่2นะผมทำการอัปโหลดลงไปนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของตัวการใส่ชื่อ Wi-Fi ถูกต้องนะเพื่อที่จะทำการออกเน็ตนะผมให้สามารถเอาตัวโทเค็นอ้างอิงไปยังตัว Blink Server ได้นะผมโอเคแล้วก็จะมีการประกาศตัวแปรอยู่2ตัวนะผมตัวแรกก็จะเป็น define นะผม DHT pin นะผมโดยการกำหนดขานับที่เราต่อก็จะเป็นขา D5 หรือขา D1 นั่นเองนะครับไอ้ขา5หรือขา D1 นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นก็จะมีการประกาศนะครับที่เป็นชนิดหรือเป็นไทป์นะผมชนิดของตัวเซนเซอร์ว่าเราใช้ชนิดไหนซึ่งตัวนี้ไทป์ที่ใช้ก็จะเป็น DHT 22นะผมซึ่งเป็นตัวสีขาวนะครับนะครับผม DHT 22เป็นตัวสีขาวนะครับโอเคจากนั้นก็นะครับก็จะทำการนะครับใช้ตัวแปรนะผม DHT นะครับแล้วก็ DHT เพื่อที่จะเอาค่าในเรื่องของไอ้ขาที่ต่อแล้วก็ชนิดไทป์นะผมเพื่อที่จะเก็บไว้ในตัวแปรอย่าง DHT 2ตัวนี้ครับผมเพื่อเก็บไว้เป็นตัวแปรครับโอเคแล้วเพื่อที่จะเอาตัวแปรพวกนี้ไปใช้งานต่อนะครับโอเคจากนั้นก็จะมีการเรียกใช้ตัว Blink ไอ้ Timer นะผมเพื่อที่จะเอามารันในเรื่องของตัวลูปเองนะครับโอเคมาดูในส่วนตัวฟังก์ชันvoid loop นะผมเป็นฟังก์ชันที่ทำงานแค่รอบเดียวนะในกรณีที่เปิดเครื่องแล้วอะไรอย่างงี้
แล้วจะทำงานใหม่ก็ทำการรีเซ็ตมันหรือทำงานปิดและเปิดใหม่เงี้ยมันก็จะทำงานอีกรอบนึงครับผมคือทุกๆครั้งที่มีการปิดเปิดมันทำงานแค่รอบเดียวนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้ก็จะมีการเรียกใช้ไอ้บอร์ดเรทนะครับอยู่ที่ 9,600 นะผมเพื่อที่จะทำการปริ้นดูค่าอะไรต่างๆนะครับผมโอเคต่อมาครับก็จะทำการนะครับผมบลิงbegin นะครับผมก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับผมอินเทอร์เน็ตนะครับผมออกเน็ตเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังตัว Blink Server นะครับผมเกี่ยวกับฟังก์ชันของตัว DHT นะก็จะเริ่มการทำงานนะครับผมจากนั้นก็จะมาส่วนของตัว timer.setinterval นะครับผมเพื่อที่จะทำการนะครับผมตัวนี้เป็น voice sensor ที่เราเนี่ยครับเขียนแยกมาต่างหากนะครับผมโดยการเขียนแยกนี่คือมันข้อดีคือมันไม่ได้สนใจอยู่ในลูปมาตัวนี้มันข้อดีคือมันจะไม่สนใจลูปครับลูปก็มันก็ทำงานส่วนของมันแต่ตัว voice sensor หรือฟังก์ชันที่เราเขียนแยกมาเนี่ยมันก็จะถูกรันโดยการใช้เรียกใช้ตัวฟังก์ชันของตัว timer นะครับผมโดย set interval เพื่อที่จะทำการหรืออัปเดตค่าทุกๆ1วิหรือ 1,000 มิลลิเซตนั่นเองนะครับนะครับผมโดยการเขียนฟังก์ชันแยกนะครับผมซึ่งฟังก์ชันนี้มันทำงานตลอดครับทุกๆ1วิมันทำงานตลอดโดยไม่ได้สนใจลูปไอ้สนใจตัว void loop นะผม void loop มันก็ทำงานในฟังก์ชันที่เราจำเป็นหรือสำคัญครับโอเคประมาณนั้นโอเคจากนั้นครับจากนั้นก็มาเข้าในส่วนตัว voice sensor นะผมหรือฟังก์ชันที่เราเขียนแยกมาต่างหากนะผมตัวนี้ก็ในส่วนตัวนี้ก็หลักๆก็นะครับก็จะนะครับผมประกาศตัวแปรมันอยู่2ตัวที่เป็นค่า float นะผมหรือค่าพวกทศนิยมนะผมตัวนี้ก็จะมี float h แล้วก็ float t นะผม float h แทนด้วยแทนด้วยค่าความชื้นนะผมนะครับก็จะถูกเอามาเก็บในตัว h นะผมส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัว t นะผมก็จะอ่านค่าในเรื่องของตัวอุณหภูมินะผมโดยจะเอาค่าที่ได้นะมาเก็บในตัว t นะผมโอเคจากนั้นก็มาเข้าสู่เงื่อนไขนะเพื่อที่จะทำการเช็คในตัวในส่วนตัวเซนเซอร์ว่าไอค่าความชื้นผิดปกติไหมค่าอุณหภูมิผิดปกติไหมถ้าผิดปกติก็ฟังก์ชันนี้ก็จะไม่ทำงานนะผมก็จะข้ามไปเลยแต่ถ้าผิดปกติขึ้นมาเงี้ยมันก็จะแสดงข้อความแจ้งเตือนครับโดยการปิดกดตัว serial print ดูนะก็จะบอกว่า fail to read from DHT sensor นะผมนะครับถ้าผิดปกติขึ้นมามันก็จะเข้าสู่เงื่อนไขนี้ครับผมโอเคโอเคในกรณีนั้นก็จะทำการนะผมแต่ถ้าเซ็นเซอร์ของเราในปกติอ่านค่าปกติได้ปกติมันก็ทำการปริ้นข้าวมาดูนะว่าไออุณหภูมิไอความชื้นนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะผมเลยเราแทนค่าด้วย h นะผมแต่ถ้าตัวอุณหภูมินะผมก็แทนค่าด้วย t นะผมเลยก็ทำการปริ้นข้าวมาดูนะโอเคอ่ะในส่วนต่อมาในส่วนของการนะครับเขียนไปยังตัว Blink Server นะเพื่อที่จะอ้างอิงข้อมูลมายังตัว device หรือตัวโมบายของเรานะผมโอเคตัวนี้ก็นะครับมันก็จะมีการใช้ตัว blink.visual write นะผมโดยจะทำการนะผมเขียนค่านะครับเขียนค่าตัวไอ้ t คือตัวอุณหภูมิที่เราได้นะโดยการเขียนเอามาเก็บไว้ที่ตัว v0 หรือตัว visual write v1 นะครับตัวนี้โอเคตัวที่2ก็เหมือนกันครับผมก็จะใช้ตัว blink.visual write นะผมก็จะทำการเก็บในส่วนตัวความชื้นครับโอเคผมแก้ก่อนเขียนผิดนะครับเกี่ยวกับตัว h คือความชื้นนะผมก็จะทำการเก็บนะครับผมเก็บข้อมูลหรือเก็บ data นะที่เป็นความชื้นนะผมเก็บมายังตัว visual write v1 นะผมครับผมโดยการเอาเข้าข้อมูลที่ได้มาเก็บอยู่ที่ visual write v1 ในกรณีที่เราทำการสร้างแอปแล้วก็เลือกตัว device ว่าเราต้องการอ่านค่ามาจากตัวไหนเงี้ยเราก็เลือก v1 v2 v3 v4 แล้วแต่เรากำหนดครับตัวนี้ไม่ตายตัวนะครับโอเคต่อมาครับก็นะครับจะมาทำงานในส่วนตัว void loop นะครับเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากครับผมเพื่อที่จะให้ไอตัวโปรแกรมของเราเนี่ยรันได้ตลอดเวลาเชื่อมต่อเชื่อมเน็ตได้ตลอดเวลาส่งค่าได้ตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่กับตัวนี่ครับ void loop นะครับผมว่ามันจะให้มันทำงานตลอดไหมหรือให้ทำงานแค่กี่รอบเราสามารถกำหนดได้ซึ่งตัวนี้ก็จะให้มันวิ่งหรือการทำงานอยู่ตลอดเวลานะผมโดยการอันแรกก็จะให้ตัวฟังก์ชันของตัว blink.run นะผมคือรันตลอดเวลาแล้วก็ timer.run นะก็จะรันตลอดเวลาทำให้ตัวนี่ครับ timer.run timer.set interval เนี่ยก็ฟังก์ชันที่เราเขียนแยกมามันก็จะทำงานทุกๆ1วิตามที่เรากำหนดให้กับมันนะครับผมตัวนี้โอเคฮะอันนี้ก็เหมือนกันทำได้ต่างแล้วก็ขอแก้นิดนึงที่เขียนผิดไปโอเคก็ประมาณนี้อ่ะเรามาดูในส่วนตัวแอปพลิเคชันกันก่อนนะผมโอเคผมก็จะทำการทำดาวน์โหลดแอปขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยเสร็จตัวนี้เป็นตัวโปรแกรมจำลองบน PC นะผมเป็น Bootstrap นะผมจำลอง Android บน PC นะครับแต่ถ้าใครมีมือถือก็สามารถสร้างตามได้นะผมก็ทำการล็อกอินบัญชีให้เรียบร้อยนะผมเสร็จปุ๊บก็
มันจะมาสู่หน้านี้นะแล้วก็กดสร้าง new project นะครับผมโอเคแล้วก็สามารถตั้งชื่อโปรเจกต์ได้อันนี้เป็นโปรเจกต์แรกนะที่เราสร้างนะเป็นโปรเจกต์อะไรเราก็สามารถสร้างไปแล้วก็ตั้งชื่อไว้เป็น DHT เอานี่เป็น DHT เอ้ยเอาเป็นเทม1ก็ได้อ่ะตัวนี้เป็นเทม1นะครับโอเคแล้วก็เลือกตัว device ว่าเป็นแบบไหนแล้วก็สามารถเลือกเป็น ESP 26นะครับผมแล้วก็ไทป์ที่ใช้ก็เป็น Wi-Fi นะผมโอเคอันดับแรกเราทำการสร้างตัวเทม1มาก่อนครับเสร็จปุ๊บโอเคมันจะเรียบร้อยแล้วต่อมาครับให้กดไปที่ตัวนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมตัวนี้นะผมกดไปปั๊บสังเกตว่าตัวนี้คือเทม1มันมีแค่เดียวนะผมอย่ากดเข้าไปดูนะมันมีแค่เดียวเราก็สามารถกด New Device นะผมเป็นการสร้างใหม่อันนึงนะผมตัวนี้เพื่อที่จะเอาโทเก้นที่ได้นะมาใส่กับตัวบอร์ด ESP 26อีกบอร์ดนึงนะผมโดยการแยกกันเป็น2บอร์ดโดยการตั้งชื่อเป็นเทม2นะครับเทม2นะครับแล้วก็ตัวไทยตัวอะไรก็มีอะไรก็มันก็ทำการนะครับส่งโทเก้นไปยังเมลแล้วสังเกตว่ามันก็จะมี2อันรับเป็นเทม1เทม2ซึ่งผมก็จะทำการเอานี่ครับตัวโทเก้นไอตัวโทเก้นที่ได้นะ2อันเนี่ยมาใส่ที่บอร์ด1บอร์ด2อัปโหลดโปรแกรมเข้าไปครับโอเคนี่ครับสังเกตว่าจะได้ประมาณนี้ก็จะมีตัวดีไวซ์ของเรามี2ดีไวซ์นะผมโดยมีชื่อว่าเทม1เทม2นะครับผมโอเคในส่วนตัวนี้ก็มีอะไรก็ทำการเลือกตัวนะครับตัวเกตนะครับผมเพื่อที่จะให้มาแสดงนะครับผมนะครับผมจะเลือกเป็น4ตัวนะครับตัว2ตัวแรกก็จะเป็นเทม2เทม1ไอ้2ตัวที่2ก็จะเป็นเทม2นะครับผมโอเคขอเลือกก่อนจะได้แยกชัดเจนจะได้เห็นชัดเจนนะครับผมนะครับก็เลือกประมาณนี้แล้วก็ปรับให้มันดูดีนิดนึงโอเคตัวนี้ก็เป็นเทม1นะครับผมโอเคสังเกตการที่เราจะเลือกหรือว่าตัวไหนเป็นบอร์ดไหนบอร์ดไหนเราสามารถกำหนดได้ในตัวของ device มันนะครับผมโอเคกดเข้าไปปั๊บแล้วก็เราสามารถเลือกตัวนี้ได้ครับว่าเราต้องการให้เกตตัวแรกแสดงเป็นอะไรครับบอร์ด1หรือบอร์ด2หรือเทม1เทม2เนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับผมซึ่งผมเทม1เนี่ยผมแทนด้วยบอร์ด1นะครับผมเทม2ก็แทนด้วยบอร์ดที่2นะครับผมเพื่อตั้งไว้ง่ายนะครับผมโอเคเลือกไปเทม1แล้วก็ตัวแรกก็จะเป็นในเรื่องของตัวอุณหภูมินะผมก็ใช้เป็น V0 นะผมโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรครับโอเคเราสามารถใส่หน่วยได้ครับหน่วยก็เป็นองศาเราก็สามารถใส่ได้เป็น C โอเคแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เลือกขนาดประมาณไหนก็ขึ้นอยู่กับเราครับโอเคตัวที่2ครับเหมือนกันครับก็เป็นเทม1เหมือนกันครับหรือบอร์ด1นะครับบอร์ดตัวที่1ครับแล้วก็เลือกเป็น Visual Drive V1 นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นเป็นความชื้นนะผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็แบบขนาดใหญ่แล้วครับโอเคก็จะได้ละซึ่งสเกลตอนนี้มันถือว่ามากไปนะแล้วก็สามารถปรับสเกลได้ประมาณสัก100ก็ได้จะได้เหมือนกันครับตัวเล็งมันครับผมโอเค100เหมือนกันครับอ่ะตัวที่2ครับผมก็จะเนี่ยชุดไอ้ตัวที่2ก็จะเป็นในเรื่องของตัวอุณหภูมิและความชื้นแล้วก็จะมี2ตัวที่เราจะต้องเปลี่ยนนะก็จะเป็นเทม2หรือเป็นบอร์ด2นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกตัวนะครับ input นะผมเป็นอะไรนะครับผมก็เป็นตัวแรกก็จะเป็นตัวอุณหภูมินะผมเป็น V0 นะ Visual Drive V0 นะโอเคแล้วก็เลือกเป็นองศานะครับเป็นใส่หน่วยเป็นองศาครับแล้วก็เลือกขนาดนะเป็นขนาดใหญ่นะผมแล้วต่อมาก็เหมือนกันครับก็เลือกตัว device ของเรานะเป็นเทม2นะครับแล้วก็ input ของเรานะเป็น Visual Drive V1 ครับโอเคแล้วก็ใส่หน่วยให้ถูกต้องครับหน่วยเป็นองศานะครับเอ้ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เลือกขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นสีฟ้านะครับผมเปลี่ยนความชื้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับผมให้มันดูแตกต่างนิดนึงครับผมส่วนอุณหภูมิผมก็ใส่เป็นสีแดงไปเลยครับจะได้เห็นชัดเจนว่าอุณหภูมิก็เป็นสีแดงโอเคนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้มันจะมี2ส่วนละสิ่งที่ต่างคือสองตัวแรกนะครับสองตัวบนนะครับผมมันก็จะแสดงค่าของตัวบอร์ดตัวที่1นะครับผมส่วน2ตัวล่างนะครับผมมันก็จะแสดงค่าในส่วนตัวอุณหภูมิความชื้นของตัวบอร์ดที่2นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้อ่ะต่อมาครับเราก็จะมาทำการเอาโทเก้นมาใส่ในส่วนตัวโปรแกรมครับเพื่อที่จะอัปโหลดลงบอร์ดแต่ละบอร์ดนะครับผมโอเคแล้วก็ไปที่ตัว Google ของเรานะครับแล้วก็ทำการไปที่ Gmail ของเรานะครับโอเคสังเกตว่ามันก็จะมีการส่งโทเก้นมา2อันนะอันแรกก็จะเป็นตัวเทม1เทม2ครับแล้วก็ไปยังตัวเทม1ก่อนนะครับผมแล้วก็ทำการคัดลอกตัวโทเก้นมาครับนี่ครับผม
ก็ลอกมาแล้วก็เอามาใส่ที่โปรแกรมเรานะครับผมโปรแกรมมันสูงตัวนี่ครับบอร์ดที่1นะครับก็ใส่เข้าไปครับโอเคอ่ะต่อมาครับในส่วนตัวเทม2นะครับผมเฮ้ยตัวนี้เทม2นะครับโอเคเทม2นี่ครับดูที่ข้างหลังนะผมเทม2โอเคแล้วก็ทำการคัดลอกโทเก้นมาเหมือนกันครับจากนั้นก็เอามาใส่ที่ตัวในส่วนตัวบอร์ดตัวที่2นะครับผมโอเคต่อมาจะเป็นการอัพโหลดก็เราก็สามารถนะครับเลือกบอร์ดนะก็จะเป็นตัวบอร์ดนะครับผมเป็นบอร์ด ESP26 นะแล้วก็เลือกตัวชนิดบอร์ดก็จะเป็นโน้ต MCU 1.0 นะผมซึ่งบอร์ดที่ผมใช้ก็จะเป็นบอร์ด V2 นะผมเวอร์ชั่น2นะตัวนี้โอเคเอ้ยแล้วก็เลือกพอร์ตนะจะให้ถูกต้องว่าเราใช้พอร์ตไหนแล้วก็ดูเอาว่าเราเสียบพอร์ตไหนแล้วก็เลือกเอาครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็ทำการอัพโหลดไปที่ระบอร์ดนะเช่นอัพโหลดบอร์ดแรกก่อนถอดแจ็คออกแล้วก็อัพโหลดบอร์ดที่2เนี่ยหรือใครถ้าใครมีสาย USB 2ชุดนะแล้วก็สามารถเสียบพร้อมกันแล้วก็อัพโหลดแยกกันได้นะครับผมได้เหมือนกันนะครับโอเคฝั่งซ้ายเป็น ESP 826 V2 ครับฝั่งขวาก็จะเป็น ESP 826 V3 ครับตัวนี้มันจะต่างกัน V2 นะผม V-in มีไฟออกมานะผมแต่ตัว V3 เนี่ยV-in จะมีไฟออกมานะผมไม่สามารถดึงมาใช้ได้นะผมมันเป็นการโปรเทคระบบของมันนะครับจากนั้นก็นะครับมาสู่ตัวในตัวนี้มาดูในส่วนตัวแอปนะผมแล้วไลน์ออนไลน์เราสามารถดูนี้ได้นะผมนะครับตัวนี้มันถ้ามีเลข1หรือเลข2นะครับแสดงว่ามันมีอุปกรณ์ออฟไลน์อยู่นะผมนะครับสังเกตว่าค่าที่ผมเห็นนะคือในส่วนตัวบอร์ด1บอร์ด2นะนี่ก็เป็นค่าแสดงจากตัวบอร์ด1นะผมนะครับในชุดฝั่งนี้โปรแกรมชุดฝั่งนี้นะผมโอเคส่วนด้านล่างก็จะเป็นนะครับแสดงค่าของตัวบอร์ดที่2ครับผมนะครับบอร์ดตัวที่2นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งข้อดีมันนะครับผมเราสามารถนะครับผมกดแล้วก็กด add device หรือกด add board นะไม่ว่าจะเป็นบอร์ด ESP26 บอร์ด ESP32 ESP อื่นๆนะครับผมสามารถ add ได้ไม่จำกัดนะตัวนี้ผมว่าจากที่ผมใช้มาประมาณ 10-20 นะผมสามารถแอดได้20บอร์ดนะผมให้มาแสดงที่หน้าแอปของเราในแอปเดียวนะครับผมแสดง20บอร์ดหรื องานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว Arduino Nano Arduino Mega อะไรเงี้ยที่สามารถออกเน็ตได้เนี่ยเราก็สามารถดึงมาใช้ได้หมดครับผมตัวนี้นะครับมันมีให้เราเลือกหลากหลายนะเช่นถ้าผมจะกดสร้าง New Project เนี่ยผมก็สามารถเลือกได้ว่าผมใช้บอร์ดรุ่นไหนเงี้ยมันมีเยอะมากครับผมเพื่อที่จะมันออนไลน์นะมีเยอะมากเลยโอเคแล้วก็เนี้ยเยอะแยะมากมายครับผมขึ้นอยู่กับเรานะผมยกตัวอย่างให้ดูเห็นแค่2บอร์ดนะผมหรือใครหลายคนที่สนใจแล้วก็เอานำไปต่อยอดพัฒนาเพิ่มเป็น10 20บอร์ด14 5 6บอร์ดแล้วก็มาแสดงดึงค่ามาแสดงภายในแพลตฟอร์มอันเดียวกันเงี้ยแล้วก็สามารถแสดงได้นะผมโอเคประมาณนี้นะครับ